นิกกี้เนี่ยก็มีการมาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญโฆษณาฟุตบอลชุดใหม่ได้เวลารวมตัวคอบอลนะฮะก็แบบที่พี่แอมบอกไปว่ามีการถ่ายทอดเรื่องราวผสมกันระหว่างฟุตบอลกับเพื่อนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตลาช้างนั่นเองนะฮะก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเลยอย่างแรกเลยคบหากับคุณก้อยมา2ปีแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับแมนๆเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกันกับสาวก้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการแซวว่าอุ๊ยแบบนี้ต้องเข้าสมาคมกลัวแฟนไหมเจ้าตัวบอกไม่ได้กลัวนะแค่เกรงใจเรียกว่าสมาคมรักแฟนดีกว่าแล้วก็บอกพี่ๆนักข่าวด้วยนะช่วยพาดหัวข่าวหน่อยคบก้อยไม่เคยนอกใจ2ปีแล้ว อยากให้เราเดี๋ยวพาดให้นะฮะคุณนิกกี้แล้วก็มีการพูดคุยกันนะฮะว่าเอ๊ะเรื่องของแผนแต่งงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยก็มีการสอบถามกันก็คือมีแฟนๆบางคนเนี่ยเขามองว่าคุณนิกกี้ไม่เหมาะกับคุณก้อยคิดเห็นยังไงผมบอกเลยคำตอบแซ่บมากอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันครับเขาไม่ค่อยขี้หึงเลยครับพี่นานๆดีตั้งแต่คบมาเคยมีแอบเช็คมือถือทีเดียวมั้งที่ผ่านมาไม่เคยเช็คเลยเช็คผ่านก็สบายใจแล้วแต่ว่าในมือถือเคยเช็คทีเดียวเองพี่เขาไม่ค่อยหึงแล้วเจอมั้ยไม่เจอโชคดีไงเพราะโชคดีตั้งแต่คบเขาเนี่ยไม่เคยนอกใจไงไม่เคยนอกลู่นอกทางนะครับช่วยพาดหัวข่าวด้วยนะครับคบก้อยไม่เคยนอกใจช่วยพาดหัวข่าวด้วยนะครับเดี๋ยวคนก็ไม่เชื่ออีกสมัยนี้วัยรุ่นถูกป่ะล่ะพี่ถ้าอยู่กันก่อนน่ะถูกป่ะอยู่ได้เอ้าบางคนไม่เคยอยู่ด้วยกันน่ะแต่พอมาแต่งงานน่ะพอมาอยู่ด้วยกันอยู่กันไม่ได้นะถูกมั้ยพี่มันก็ต้องฝึกก่อนไงแต่นี่คือเราไม่ปฏิเสธว่าการที่คุณหลายคนมันไม่รู้จะปฏิเสธไม่รู้จะโกหกทำไมอ่ะมันก็ไม่ได้โกหกอ่ะใช่พี่ก็เรื่องของเขาพี่ถูกป่ะล่ะความสุขของเราเป็นหลักใช่พี่ผมมีความสุขพี่ชีวิตผมแฮปปี้ครับแต่ก่อนหน้านี้คนก็ลุ้นว่าทริปมันดิฟเราจะคู่เข่าขอไปแต่งงานยังครับพี่ยังครับยังครับรอก่อนครับพี่คนบ้านหมดเนาะรอให้ว่ากันใช่ครับใช่ครับใช่ครับ